ครับพร้อมแล้วก็บอกพี่นะขยับขวาที่พิมพ์ค่ะแป๊บนึงนะครับกระดิ่งกระดิ่งโอเคแบบนี้ก็ได้อ่ะโอเคให้บังมันได้ได้กันได้เลยได้ไหมครับดูให้เห็นไม่เต็มให้เห็นไม่เต็มเอาอันนี้แหละโอเคเอาวินงานครับรางวัลแทนแรงโอเวอร์ออฟเดอะเยียร์ปีนี้ครับผมก็ดีใจครับดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณ GQ ด้วยนะครับเป็นอีกรางวัลนึงที่ทำให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำงานกับการทำงานระดับผู้ของวินที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลา1ปีเป็นไงบ้างครับก็เราเริ่มคุ้นชินแล้วแรกๆเรายังรู้สึกว่ามันตื่นเต้นกับทุกอย่างที่เราทำแต่ว่าพอเราทำมาเรื่อยๆทำมาสักพักนึงเรารู้สึกว่าเราเริ่มคุ้นชินกับมันแล้วก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรไงกับการรางวัลที่เราได้เราทำให้เรามีความมั่นใจไหมในการทำงานระดับก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะหมายถึงว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะตั้งใจทำงานต่อไปแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปกำลังใจมันเป็นส่วนหนึ่งเนอะเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งครับทุกครั้งก็คืออยากจะขอบคุณเขาเรียกว่าทุกๆคนแล้วก็ทุกๆองค์ประกอบที่ทำให้เราได้รับรางวัลอย่างการทำงานระดับผู้บริหารต่อไปถ้าเรามีเช็คลิสต์ว่าอยากจะไปไม่ได้มีเช็คลิสต์ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆก็เป็นเป้าหมายของผมอยู่แล้วว่าผมอยากจะร่วมงานกับระดับต่างชาติมากขึ้นระดับนานาชาติมากขึ้นครับผมก็ดูทางที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานต่างประเทศกับศิลปินต่างชาติก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบรรลุเป้าหมายของเราจริงๆเราได้อะไรกลับมาบ้างในการที่เราจะได้ไปทำงานต่างประเทศได้เจอคนโน้นคนนี้เจอได้คอนเนคชั่นต่างๆผมว่าได้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายขึ้นเรื่อยๆครับพอเราไปเจอคนที่แบบอยู่ระดับ global เลยครับเราได้มองเห็นถึงวิธีการทำงานของเขาวิธีการเข้าหาของเขาอะไรครับว่าเราจะต้องวางตัวยังไงแล้วก็เรารู้สึกว่าเราช่ำชองมากขึ้นในการเจอคนเราต้องพุชตัวเองมากน้อยขนาดไหนเวลาเราต้องไปชายนิ่งชายนิ่งช่วยขนาดไหนครับเราก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆครับทำตัวเองให้พร้อมไม่ว่าเวลาที่เราไม่รู้ว่าเวลาไหนที่มันจะมีงานนี้เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเราก็แค่ทำตัวเองให้พร้อมเสมอๆแล้วก็พัฒนาตัวเองครับกับผลงานที่มีปีหน้าที่เราจะได้ติดตามครับได้ข่าวว่าเริ่มเปิดกล้องแล้วใช่เปิดกล้องแล้วครับก็อินิมา2ครับก็จริงๆถ่ายไปครึ่งเรื่องแล้วก็เหลือเลยโอเคนะโอเคดีครับผมก็ถ่ายไปครึ่งเรื่องแล้วครับผมแล้วก็ใกล้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีถ่ายกันครับอินิมา2ครับผมก็น่าจะปิดกล้องเร็วๆนี้เลยครับเป็นผลงานที่แฟนคลับรอกันมายาวนานมากเลยนะที่ได้ประกาศไลน์อัพมาปีใช่ๆๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือรอคิวอ่ะว่ากว่าผมกับพี่เต้จะว่างพร้อมกันหลายๆท่านด้วยอะไรเงี้ยครับก็ได้มาเริ่มถ่ายก็คือช่วงนี้ครับถ้าคนที่ถ่ายมาเป็นไงบรรยากาศการถ่ายดีมากเลยครับน่ารักมากๆเลยพี่เต้เป็นนักแสดงท่านหนึ่งเลยที่เรารู้สึกว่าเราไปทำงานแล้วเรารู้สึกสบายใจมากๆแล้วก็รู้สึกคอนเนคกันมากๆในระหว่างถ่ายทำมีอุปสรรคเรื่องความต่างของเกิดขึ้นไหมนิดหน่อยนิดหน่อยมันมีจังหวะที่แบบเราจะกอดกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ากอดปุ๊บปกติหน้าเขาแบบจะแบบรับกล้องได้ไงแต่พอแบบส่วนสูงมันผมสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหน้าเขาก็เลยมาอยู่ที่แบบแขนอะไรเงี้ยทำให้เราหามุมในการกอดยากนิดนึงก็เป็นภาษาอังกฤษนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับว่าน่ารักครับได้น่ารักมากครับ20นาทีถามมามันมีความอะไรชาต้องชาเลนจ์สำหรับผมเรื่องผมว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเป็นใช่ครับถ้าเกิดว่าทุกคนดูอินิมา1มาเนี่ยก็จะเห็นถึงความแบบซับซ้อนความยากของตัวละครความยากของเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ภาค2นี่คือหนักกว่าเดิมแล้วก็ซับซ้อนมากกว่าเดิมครับ
แล้วก็มันมีการแสดงใหม่ๆที่ผมก็เพิ่งค้นพบในตัวเองหรือว่าในตัวละครนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยติดตามก็มีใจว่าตัวละครวันนี้ก็พาวินไปเจอความสามารถใหม่ๆของตัวเองใช่ครับผมก็ไปเจอมุมมองใหม่ๆของการแสดงของผมว่าแบบมันมีเขาเรียกว่ามีเลเยอร์ของอิโมชันนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับคือเราไม่เคยคิดเลยว่าเรามีเลเยอร์นี้ใช่ใช่ครับคือเราไม่เคยคิดอย่างบางทีแบบสมมติเราโกรธได้แค่นี้ในชีวิตจริงเราโกรธเท่านี้แต่ว่าพอเราเป็นตัวละครนั้นเรากลับเฮ้ยมันเหนือขึ้นไปอีกหรือว่ามันซับซ้อนมากกว่านั้นอีกก็มันก็ได้เจออะไรใหม่ๆกับตัวเองด้วยมันมีความยากกว่าที่เราคิดตอนนี้ครับผมว่ายากนะต่อให้เป็นตัวละครเดิมคาแรคเตอร์เดิมแต่ว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องราวที่มันไปอยู่ในอินมาสองครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันท้าทายสำหรับเราเหมือนกันแล้วก็ยากผมว่าตัวละครมันต้องโตขึ้นไหมผมว่าไม่ได้โตแบบแตกต่างจากภาคแรกขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เขาเข้าไปอยู่ในเรื่องราวของตอน2มากกว่าเพราะตอนแรกเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนมันจะมีความแบบไวใสในเรื่องราวของโรงเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพออินมา2เนี่ยมันเป็นเรื่องราวอีกแบบแสดงว่าปีหน้าจะได้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนใช่ครับได้ดูแน่นอนครับแต่เรื่องนึงที่คุณรู้อยู่เหมือนกันสกาเลตใช่ยังไงครับมีเรื่องหรือยังมีเรื่องหรือยังก็ภายช่วงต้นปีหน้าเนี่ยครับที่ได้ยินมานะครับก็ตอนนี้ก็เรียนกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งฝ่ายผู้หญิงด้วยฝ่ายผู้ชายด้วยก็เรียนฟ้อนเจอแล้วก็มีเรียนกีบก็เป็นเรียนกีบมาเรียนกีบมาเรียนหลายครั้งแล้วเหมือนกันยังไงบ้างกับการเรียนกีบก็เจ็บก้นนะต้องทำความรู้จักเขาก่อนไหมต้องทำความรู้จักก่อนครับก็คือแบบต้องให้น้องคุ้นชินกับเราก่อนแต่ว่าพอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เขาก็จะเริ่มไม่ให้ขี่ม้าตัวเดิมจะให้เราแบบคอนโทรลได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามเพราะว่าตอนเราไปถ่ายหน้าเซตเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอตัวไหนจริงนะครับโอเคก็มาหมุนอย่างนี้ก็หมุนละโอเคงั้นฝากผลงานกันเลยได้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับแบบอินิม่า2นะครับแล้วก็โปรเจกต์สกาเลต5นะครับที่จะเริ่มถ่ายทำเร็วนี้ก็ได้ดูเร็วๆนี้มั้งครับฝากด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับ